ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธาระณะสุขนะคะบอกว่าตอนนี้มีการรับรองสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือกเพื่อรองรับโครงการ medical and wellness program แล้ว124แห่งแบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน98แห่งและคลินิกเอกชนอีก26แห่งโดยกำหนดให้ชาวต่างชาติกลุ่มแรกที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่จีนเมียนมากัมพูชา จำนวน920คนและเมื่อรวมกับญาติผู้ป่วยแล้วก็จะมีราวๆสัก2,000คนโดยชาวต่างชาติที่จะเข้ามาเป็นผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารักษาตามปกติก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะแต่ เป็นการรักษาที่ขาดความต่อเนื่องไปเพราะว่าเกิดการผ่าระบาดของโควิด1 9กลุ่มนี้ก็เลยอยากที่จะเข้ามารักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องนัดหมายล่วงหน้ากับสถานพยาบาลโดยเข้ารับการรักษารวมกักตัวเป็นเวลา14วันแล้วก็จะมีการตรวจหาเชื้อ3ครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ป่วยและผู้ติดตามจะไม่มีการแพร่เชื้อโควิด -19 พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากระทรวง สาธารณาสุขได้ให้ความสำคัญเข้มงวดกับโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ปล่อยให้เชื้อโควิด -19 หลุดรอดออกไปสู่คนไทยอย่างแน่นอนนะคะฝั่งคำยืนยันจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกันสักหน่อยค่ะเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วยนะครับตรงส่วนนี้ จะให้เห็นภาพนะครับว่าผู้ป่วยนะครับที่จะเข้ามานะครับเป็นผู้ป่วยที่จําเป็นต้องเข้ารับการรักษานะครับโดยมีผลกระทบต่อทรัพยากรในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด -19 ของเราไม่ว่าจะเป็นแพทย์นะครับเครื่องช่วยหายใจห้องแยกโรคการใช้อุปกรณ์เป็นต้นหมายความว่าเราเพยายามเซฟสิ่งเหล่านี้ให้สำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เข้ามานั้นต้องชัดเจนว่าไม่เป็นโควิด1นนะครับนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยนะครับใน ที่ต้องนอนโรงพยาบาลเท่านั้นจะไม่ไปนอนตามโรงแรมคอนโดไม่มีครับจะไปนอนตามคลินิกก็ไม่มีนะครับต้องมานอนที่โรงพยาบาลเท่านั้นในจุดที่เราได้มีการขึ้นทะเบียนนะครับหรือรับรองจุดที่คัดแยกไว้ว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วเราไม่ปรับพดกับคนไข้ปกติเพราะฉะนั้นคนไข้ปกติที่เวลาบริการที่โรงพยาบาลก็ยังเหมือนเดิมนะครับให้ท่านสบายใจได้ว่าทางกระทรวงณสุขได้ดูแลจุดนี้ให้อยู่แล้วตรงส่วนนี้นะครับ ก็ยืนยันนะคะว่าสำหรับบริการทางการแพทย์ตามโครงการ Medical and Wellness Program ไม่ใช่การเดินทางเข้ามาเพื่อรับการรักษาโรคโควิด19นะคะแต่ว่าเป็นการเข้ามารับการรักษาเกี่ยวกับตาหูคอจมกูกการรักษาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกข,ข้อการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากสูตินรีเวช การศัลยกรรมแปลงเพศการศัลยกรรมความงามซึ่งก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะคนไทยโรงพยาบาลของไทยในเรื่องของการรักษาเหล่านี้เวชศาสตร์ชะลอวัยกายภาพบำบัดการรักษาด้านธันตกรรมการรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอายุรกรรมศัลยกรรมและตรวจสุขภาพรวมถึงเรื่องของการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากําลังจัดทํารายละเอียดในการรับมือกลุ่มชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามานะคะยังไม่ได้มีการกําหนดช่วงระยะเวลาว่าจะให้เข้ามาเมื่อไหร่จนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ดูแลในเรื่องของการจัดแสดงสินค้ากลุ่มที่ดูแลในเรื่องของกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างชาติกลุ่มที่จะต้องดูแลแรงงานสามชาติรวมถึงกลุ่มที่ดูแลผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาอาการต่างๆหรือว่า medical and wellness โปรแกรมนี้นะคะจะต้องมีการจัดทำรายละเอียดในการ รับมือกรณีที่เข้ามาแล้วจะดูแลอย่างไรมีขั้นตอนในการตรวจทัดกรองอม,มีการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดอย่างไรรวมถึงเมื่อเข้ามาแล้วหากมีการแพร่ระบาดหรือว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นจะมีหน่วยงานไหนรับผิดชอบอันนี้ต้องไปทำรายละเอียดให้ชัดเจนก็เลยอยู่ระหว่างในเรื่องของการพิจารณาใช่ค่ะ